วัสดีครับนี่คือ Insights News อย่าย่ำยีลูกแอนนี่บรูคซัดเพจกุข่าวลูกชายออกจากโรงเรียนกลางคันกล่าวไม่รับเงินไก่เกี่ยฟ้องมาหลายคนแล้วบอกความสงสารขายได้แต่ต้องเป็นความจริงเท่านั้นกรณีเพจหนึ่งได้โพสต์ข่าวน้องทีคายุลูกชายของดาราสาวแอนนี่บรูคระบุว่าลูกชายตัดใจลาออกกลางคันแม้สอบได้ที่1ระดับประเทศเหตุสงสารที่แม่ขายของส่งตัวเองซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากงานนี้ทำเอาแอนนี่บรูคสุดเดือดโพสต์ขอให้ต้นตอลบข่าวดังกล่าวทิ้งเพราะไม่เป็นความจริงข่าวเท็จที่เขียนกันขึ้นมาเองรบกวนลบนะคะคนไม่เข้าใจจะหาว่าเราหิวแสงทำตัวน่าสงสารและต่างๆนานารบกวนลบค่ะหลายเพจแล้วนะคะมันอาจจะดูน่าสงสารดีได้กระแสแต่มันไม่ใช่ความจริงนะคะในภาพก็เป็นท่านผอ.โรงเรียนยุวทูตตอนน้องเรียนประถมซึ่งท่านมีพระคุณเคยให้ทุนการศึกษาน้องตอนศึกษาที่นั่นด้วยค่ะอย่าเอารูปผู้ใหญ่มาลงให้ท่านเสื่อมเสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวปลอมนะคะความน่าสงสารมันขายได้ล่ะค่ะแต่มันต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพจไหนกำลังเล่นอยู่รบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาค่ะลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจำคุก2ปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้ว3ศาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไก่เกี่ยค่ะพอข่าวเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่รับเงินไก่เกี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงศาลอาญาเลยนะคะพี่ทนายเจมส์ก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั่นคือรับเงินไก่เกี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกของดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงอย่าพร้อมตอบคอมเมนต์ทนายเจมส์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวจริงด้วยข้อความเตือนไปแล้วนะคะพี่เจมส์ไม่อยากฟ้องเพราะก็เหนื่อยทุกคนแต่อย่ายุ่งกับลูกแอนแค่นั้นเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ